คือเขาเรียกว่าบางงานเราอ่ะอย่างบางคนที่ศึกษามิวเทชันอยากทำให้ดีเอกลายพันธุ์เขาจะไม่เลือกอีนี่มาทำถูกปะสมมติอยากจะทำให้เรากลายพันธุ์อยากทำอีนี่ก็พยายามคือเราอยากจะกลายพันธุ์นะเข้าใจปะหนูอยากจะแบบมีเบสตัวหนึ่งผิดอีนี่ก็แก้ให้กลับเป็นถูกเราก็ไม่กลายพันธุ์สักทีแบบเนี้ยเข้าใจปะเพราะฉะนั้นงานศึกษาเกี่ยวกับมิวเทชันจะไม่ใช้ตัวนะครับพอเป็นตัวนี้ตัวนี้มีนิยมใช้กับซีเควนซ์เพราะว่าไม่มีทั้ง3ไป5และไม่มีทั้ง5ไป3 การที่มันไม่มี3ไป5มัน proofreading ไม่ได้เขาก็จึงเอามาใช้กับ sequencing เพราะว่ามันมี high possessivity เนี่ย high possessivity ตัวนี้ activity ตัวนี้คือสามารถสังเคราะห์ได้อย่างเดียวเลยไม่ต้องมากังวลเรื่องฉันจะต้องไปนั่ง proof นะครับมี efficiency มีประสิทธิภาพมากในการที่จะนำ DNTP หรือ Nucleotide เข้าไปสังเคราะห์เส้นใหม่แม้ว่า Nucleotide ตัวนั้นมันจะมีความเข้มข้นน้อยก็ตามพูดง่ายๆก็คือ DNTP ต่ำแต่ก็สามารถนำมาสังเคราะห์ DNA ได้นะครับคือมันเก่งสามารถที่จะไปเก็บสร้าง DNTP น้อยๆเอามาสร้างเป็น DNA ได้ เพราะว่ามันทำหน้าที่ในการสังเคราะห์สายอย่างเดียว ตัวสุดท้ายก่อนละกันก่อนที่จะไม่ไหว DNA polymerase ตัวสุดท้ายคือ reverse transcriptase ตัวนี้เราก็เจอบ่อยนะครับแต่ reverse transcriptase ตัวนี้คือสกัดประจำไวรัสถูกปะ RNA ไวรัสจะมีตัวนี้อยู่นะครับมันเป็น RNA dependent DNA polymerase จำกันได้ใช่ไหม RNA dependent แปลว่ามันต้องเทมเพลตเป็น RNA แต่ตัวมันสร้าง DNA ขึ้นมานะครับขึ้นมานะครับสร้างเราจะใช้ในการที่จะสร้าง cDNA ขึ้นมาจาก RNA พูดง่ายๆคือถ้าเราใช้ DNA เป็นเทมเพลตเส้นใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเราจะเรียกว่า DNAแต่ถ้าเราใช้ RNA เป็นเทมเพลตเป็นแม่แบบเส้นที่เป็นคู่ส่งของ RNA ที่สร้างขึ้นมาใหม่เราจะไม่เรียก DNA เราจะเรียกมันว่า cDNA โอเคป่ะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ RNA เป็นเทมเพลตเส้นที่มันเป็นคู่ใหม่ที่ขึ้นมาเราจะเรียกมันว่า cDNA c ตัวนี้อย่าสับสนนะครับ c ตัวนี้มันย่อมาจาก complementaryนะครับ C ตัวนี้คือ complementary DNA นะครับบางคนไปสับสนกับ cyclic AMP เคยเจอป่ะ CAMP แต่ C ตัวนั้นมาจากคำว่า cyclic แต่ C ตัวนี้คือ complementary DNA นะครับ reverse transcriptase นะครับเราจะมักใช้ในการ cloning นะครับที่ไม่ต้องการยีนที่มันมี intron ก็คือมักใช้กับยูคาริโอต ที่มีอินทรอนเนี่ยคืออินทรอนเลสนะครับควอนติเทชันอ๋อคือจะใช้ศึกษาส่วนใหญ่คือใช้ศึกษางานเกี่ยวกับ RNA ส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยใครทำ RT-PCR นะครับเกี่ยวกับทรานสคริปชันต่างๆก็คือจะใช้เอนไซม์ตัวนี้ reverse transcriptase โอเคนะหมดยังเหลืออีก2เอนไซม์เดี๋ยวพักก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาต่อ